จากที่เราได้ดูตัวอย่างไปนะครับเราจะมานิยามปัญหาช็อตเทสผ่านนะครับปัญหาช็อตเทสผ่านเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะครับเราจะสนใจเวอร์ชั่นแรกก็คือเรียกว่าเป็นซิงเกิลซอร์สช็อตเทสผ่านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรารันเบรดฟอร์ดเซิร์ชนะครับเป็นสเปเชียลเคสนะครับเป็นซิงเกิลซอร์สช็อตเทสผ่านที่เรียกว่ายูนิตดิสแทนซ์นะครับยูนิตเลนท์นะครับโทษก็คือเส้นเชื่อมทุกเส้นเนี่ยยาว1เท่ากันหมดนะครับถ้าเป็นเคสนั้นเนี่ยคุณรัน breadth first search คุณก็ได้ short test path แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่เคสนั้นเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงนะครับก็จะนิยามปัญหาก่อนนะครับเราก็จะให้ directed graph นะครับแล้วก็มีทีนี้มันจะต้องมีความยาวของเส้นเชื่อมแต่ละเส้นนะครับก็มีเลงนะครับทีนี้เวอร์ชันที่เราสนใจเนี่ยจะเป็นยังเป็นช็อตเทสผ่านแบบมนุษย์มนานิดนึงก็คือความยาวของเส้นเชื่อมเนี่ยมันจะไม่ติดลบคือคุณเดินทางจากเมืองนี้ไปยังเมืองนี้เนี่ยย้อนเวลาไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆมันมีเคสที่การที่ความยาวเป็นลบแล้วมีประโยชน์นะครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเราสนใจเคสที่ไม่ติดลบเลยเนี่ยก็จะเป็นเคสที่เราดูวันนี้นะครับเราสมมุติให้มากกว่าเท่ากับ0ไปก่อนนะครับโอเคมีกราฟมีความยาวนะครับเราจะนิยามความยาวของพาธก่อนนะครับLE เนี่ยบางทีเราเขียน LE บางทีเราถ้าเราเอท E เป็นแบบ UV เราจะเขียน LUV นะครับความหมายเดียวกันเนาะพี่นาพาธ P นะครับที่เท่ากับ U1 U2 จนถึง UK นะครับเราจะนิยามเลงความยาวของนะครับของ P นะครับเรียกว่า NLP นะครับจะเท่ากับผลรวมของตั้งแต่ I เท่ากับ1ถึง K ลบ1เดี๋ยวนะครับผมเขียนข้างล่างแล้วกันก็คือความยาวของเส้นเชื่อมนั่นแหละครับแต่ขอเขียนให้มันชัดนิดนึงนะครับนะครับอันนี้ความหมายเดียวกันเพราะ e มันเป็น2ข้ามเหมือนกันนะฮะก็เท่ากับอันนี้นะครับโอเคในโจทย์ซิงเกิลซอร์สช็อตเทสผ่านนะครับเราให้ซอร์สจุดเริ่มต้นนะครับให้หาสาธุทุกวอร์เท็กซ์ยูนะครับช็อตเทสพาธจาก S ไป U ผมยังไม่นิยามช็อตเทสพาธโทษครับจะเรียกพาธจากผ่าน P นะครับจาก S ไป U ว่าเป็นช็อตเทสผ่านนะครับถ้า LP น้อยสุดนะครับเมื่อเทียบกับในบรรดาผ่านใดๆจาก S ไป U โอเคนะครับเราก็นิยามช็อตเทสผ่านแล้วนะครับ
ัญหาซิงเกิลช็อตช็อตที่ผ่านก็ตรงไปตรงมาตามนี้เลยนะครับก็คือเราให้ซอสนะครับแล้วก็อยากหาช็อตที่ผ่านจาก S ไปยังทุกจุดนะครับจาก S ไปยังทุกจุดนะครับโอเคเราจะทำปัญหานี้ยังไงดีมันคิดได้หลายมุมนะครับอัลกอริทึมที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันก็จะมองได้หลายมุมเหมือนกันนะครับแต่ว่ามุมหนึ่งที่สามารถมองได้ซึ่งเราจะไม่ได้เน้นมากในรอบนี้จริงๆความหมายมันเหมือนกันก็คือจริงๆเราก็เหมือนรันเบรดฟอร์เซอร์นั่นแหละแต่ว่าแทนที่ถ้าเอทมันยาว10เราก็ต้องแบบค่อยๆไปใช่ไหมแต่ว่าการคิดแบบนี้ถ้าเกิดกราฟมีความยาวเป็นทศนิยมเช่นยาว 1.5 อย่างเงี้ยครับไอ้เบรดฟอร์เซอร์เรามันจะใช้ไม่ได้แล้วแบบกระโดดไป 1.5 สเต็ปมันจะไม่ได้แล้วนะนะครับมันจะต้องใช้วิธีอื่นนะครับโอเคทีนี้เรารู้อะไรบ้างเวลาเราจะทำซิงเกิลซอร์ช็อตเทสพาร์ทสมมุติเราต้องการจะหาช็อตเทสพาร์ทจาก S ไปยังทุกจุดเลยมีอะไรที่เรารู้อยู่แล้วบ้างนะครับเรากลับมาดูรูปตัวอย่างเมื่อกี้เนาะดูรูปตัวอย่างนี้ถ้าเราเริ่มที่ S ใช่ไหมซิงเกิลซอร์ช็อตที่ผ่านจาก S ก็คือหาว่าจาก S ไปทุกเวอร์เท็กซ์อ่ะใช้ระยะทางเท่าไหร่ใช่ป่ะทีนี้เรารู้เริ่มต้นมาเรารู้อะไรเรารู้คำตอบเลยไหมเรารู้คำตอบของปัญหาบางส่วนไหมเนื่องจากความยาวของทุกเส้นเชื่อมมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมเรารู้เลยว่า Sสั้นที่สุดไปยัง S ยาวเท่าไหร่0อันนี้เรารู้แน่ๆใช่ป่ะเพราะว่าเนื่องจากเส้นเชื่อมทั้งหมดยาวมากกว่าเท่ากับ0คุณวิ่งจาก S กลับมาตัวเองมันไม่มีทางย้อนเวลากลับไปได้โอเคมั้ยฮะงั้นเรารู้แล้วที่ S เป็น0จาก S เป็น0เรารู้อะไรอีกถ้าเราเดินตรงๆจาก S ไป1มันจะเป็นครับต้องใช้ระยะทางเท่ากับ5ใช่ป่ะถ้าเดินตรงจาก S ไป4ก็ใช้ระยะ4ใช่ป่ะแต่ว่ามันเป็นระยะสั้นที่สุดยังตอนนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขอแก้นิดนึงเพื่อให้ชีวิตเราสนุกสนานแก้นี้เป็น50แล้วกันครับนะครับสมมุติว่าเรารู้แค่นี้จาก S ไป4ถ้าไปตรงๆใช่ไหมฮะเราใช้ระยะเป็น4แต่เรายังไม่รู้คำตอบดีสุดผมเขียนเป็นสีชมพูไปก่อนเนาะจาก S ไป1ใช้ระยะ50ใช่ไหมก็เล็งไปก่อนว่าเป็น50ใช่ป่ะจากตรงเนี้ยเรารู้อะไรอีกไหมครับมี vertex ไหนไหมที่เรารู้ชัวร์ว่าระยะทางสั้นที่สุดจาก S ไปถึง vertex นั้นเนี่ยมันเป็นค่าที่เราใส่ไปแล้วคือเรารู้ว่า S ไปสู่ S ไปตัวเองเนี่ย0แน่นอนใช่ไหมจากสเต็ปเนี้ยเราเห็นโหนดรอบข้างแค่2อันก็คือ4กับ1ใช่ป่ะที่เหลือเรายังไม่เห็นใช่ไหมฮะไอ้โหนดที่ยังไม่เห็นเนี่ยจริงๆเราสมมติไปก่อนว่ามันไปไม่ถึงก็ได้ใส่เป็นอินฟินิตี้ไปก่อนก็ได้ค่าสีฟ้านี่ค่าสีชมพูนี่เป็นเรียกว่าเป็นระยะทางประมาณที่เราพอเดาๆถ้าเรายังไม่เคยเห็นไปไม่ถึงเราก็สมมติว่าเป็นอินฟินิตี้ไปก่อนโอเคมั้ยฮะพอสเต็ปแรกปุ๊บเราลงไปแบบนี้เราเห็นว่าเอ้ยโอเคมี4กับ50ใช่ป่ะอะไรนะครับครับคำถามคือว่าสเต็ปถัดไปเนี่ยเราพอจะบอกได้ไหมว่าใครบ้างที่เลขที่เราเห็นตอนนี้ก็มีแค่2เลข4กับ50เลขไหนมันควรจะเป็นเลขที่ถูกมันมีทางอื่นไหมที่ S วิ่งไปหา4แล้วใช้ระยะทางน้อยกว่า4ไม่มีเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันเห็นใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันคุณตอบแบบนั้นในข้อสอบนี้โดนตีนครับไม่ใช่โดนศูนย์นะครับมันเห็นมันไม่เห็นขนาดนั้นแต่ว่าโอเค
เราเห็น4ตรงนี้โอเคเราเดาไปก่อนแล้วกันโอเคเพราะนั้นเห็น4เพราะนั้น4เราก็เอ้ยผมอัปเกรดให้แล้วกันตัวไหนที่ผมชัวร์แล้วผมก็จะแปะแปลงมันสีแดงแล้วกันเนาะแล้วผมจะวงให้ด้วยโอเคชัวร์แล้วอันเนี้ยระยะ4แน่นอนพอเห็น4ตรงนี้ปั๊บเราอัปเดตระยะทางใครได้อีกผมก็ดูรอบตัวใช่ไหมอันนี้อินฟินิตี้4 20ก็ควรจะเป็นเท่าไหร่16อันนี้2ก็ควรจะเป็น6ใช่ไหมมีคนอื่นไหมไม่มีแล้วเห็นไหมฮะสเตจต่อไปผมควรจะไปไหนอ่ะ16นี่หรือเปล่าหรือ6นี่หรือ50สังเกตว่าถ้าผมเลือกมา16เนี่ยมันเป็นระยะที่ดีสุดไหมจริงๆไม่ใช่เพราะว่า6บวก7เป็นเท่าไหร่13ใช่ไหมฮะดีกว่า16อีกใช่ป่ะหรือ6บวก5ก็เป็น11ก็ดีกว่า50ใช่ป่ะแต่ว่าแน่นอนไม่มีใครมา5ได้ดีกว่า6แน่นอนอยู่แล้วเพราะอะไรครับมันดูดีสุดแล้วใช่ไหมเพราะนั้นผมก็จะอัปเกรดนี้ให้กลายเป็นจริงๆเดี๋ยวผมจะไอ้วงแดงๆนี่ผมจะวงแบบนี้นะผมจะไม่วงผมจะระบายสีไว้แล้วกันคือไปถึงละเข้มไปหน่อยว่ะสีเขียวแล้วกันโอเคคือไปถึงละแล้วผมจะอัปเกรด6ให้เป็นสีแดงนะโอ้ยเชี่ยแล้วผมก็ว่าโอเคคุณได้ระยะทางที่ถูกต้องแล้วผมก็จะระบายโอ้ยทำไมมันโอเคทีนี้ตัวถัดไปผมจะไปไหนครับอ๋อจาก6ผมต้องไปอัปเดตระยะทางชาวบ้านก่อนตามที่ผมเห็นเนาะอันนี้มา6เพราะนั้นเจอ5อันนี้ควรจะเป็น11แล้วโอ้ย11แล้วก็อันนี้เจอ6เป็น1ก็ควรจะเป็น7ใช่ไหมอันนี้เจอ6บวก7เป็น13ซึ่งดีกับ16แน่ๆผมก็ใส่13เข้าไปอย่างนี้โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นคนถัดไปที่ผมจะไปที่ไหนควรจะเป็นเวอร์เทกนี้นะฮะควรจะเป็นเวอร์เทกนี้นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นเบอร์7นะครับของจริงละแล้วผมก็ผมก็จะระบายสีไปหาผมระบายสีไปหาเสร็จผมก็จะกลับไปอัปเดตรอบตัวผมใช่ไหมอันนี้7บวก17เป็น24ไม่ดีกว่า13ผมก็ไม่อัปเดตอันนี้7บวก12ดีกว่าอินฟินิตี้ใช่ไหมฮะก็เป็น19ผมก็ใส่ไป19อันนี้7บวก3เป็น10ผมก็ใส่ไปอย่างนี้ประมาณนี้นะครับคนต่อไปที่ผมจะไปดูควรจะเป็นใครครับใช้11นี้ไหมไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ดีมันดีสุดแล้วแต่เราไม่รู้ไงมันอาจจะมีเนื่องจากนี้มัน10มันอาจจะมี10แล้วก็0วิ่งมานี้ก็ได้ซึ่งเราไม่เห็นใช่ป่ะเราก็จะเลือกตัวที่ยังไม่เคยไปแล้วก็มีเวทต่ำสุดไปก่อนแล้วก็อัปเดตเป็น10อย่างนี้แล้วเราก็ระบายมาให้ถึงแล้วจากนี้เราก็ไปฟูลให้มัน10ก็อันนี้เป็น12อันนี้เป็น10บวกเป็น18ดีกว่า19ใช่ไหมฮะผมก็อัปเดตไปเป็น18มีใครอีกไม่มีแล้วเนาะต่อมาผมก็จะมาโหนดนี้โอเคไหมฮะไล่ไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ผมจะระบายให้มันทั่วไปเลยนะ11อย่างเงี้ยครับมันจะค่อยๆงอกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยสังเกตว่ามันเป็น greedy algorithm เพราะว่าเราเลือกโหนดที่เราจะไปใช่ไหมเราไม่ได้ดูในอนาคตเราดูปัจจุบันใครหมายเลขต่ำสุดใช่ป่ะแล้วเราก็บอกเอ้ยเนื่องจากเริ่มต้นเราสถาปนาให้ S มีระยะทางที่ประมาณเป็น0และถูกต้องแล้วเราก็อัปเดตว่าจาก S ที่เรารู้เนี่ยคนอื่นควรจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะสเตจถัดไปเราไปดูว่าคนที่เรายังไม่รับคนที่เรายังไม่สถาปนาว่ามันถูกต้องเนี่ยใครมีระยะทางประมาณต่ำสุดเห็นไหมฮะคนที่ระยะทางประมาณต่ำสุดตรงนั้นผมก็จะสถาปนาว่าเอ้ยตกลงคุณดีสุดแล้วล่ะ
คไหมฮะดีสุดแล้วล่ะเราก็ให้มันมีค่านั้นไปเราก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้อัลกอริทึมนี้นะครับมีชื่อครับชื่อว่าไดสตาร์อัลกอริทึมนะครับซึ่งลักษณะของการเลือกแบบนี้เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ต่อไปว่า greedy algorithm ที่เราเลือกแบบนี้นะครับให้คำตอบที่ถูกต้องโดยลักษณะการพิสูจน์เนี่ยมันจะออกไปทำนองเดียวกับ greedy stay ahead คือเหมือนว่าเราเลือกตัวต่ำสุดแล้วอะมันไม่น่าจะมีทางอื่นที่มันต่ำกว่าเราได้อะไรประมาณนี้นะครับเราจะนิยามมันก็ทึ่มให้ชัดเจนแล้วก็พิสูจน์อะไรต่อไปน่าจะต้องข่าวหน้าแล้วครับเดี๋ยวตัวไดซ่าอัลกอริทึมเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้มีให้ดูเยอะแยะเลยนะครับ